ระดมพลังนะครับเข้าไปชิบะอินุกำลังรวบรวมพลังอยู่และพลังนี้เราเห็นเลยว่าชิบะอินุเนี่ยกำลังทำท่าว่าจะไปต่อและวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปด้วยกันนะครับว่าชิบะอินุจะไปต่ออย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนข้าคือคอยนิมูลคุณไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับชิบะอินุวันนี้กำลังจุดก่อตัวนะครับและก็ทำการตลาดอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องแรกคือเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องที่สองเรื่องของวานนะครับเขากำลังที่จะมีการสะสมชิบะเพิ่มใช่ไหมแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือว่าเรื่องที่ชิบะเนี่ยกำลังที่จะถึงจุดกลับตัวจริงๆนะครับจากนักวิเคราะห์ต่างๆดังนั้นชิบะเนี่ยพยายามตีการตลาดนะครับแล้วก็มีการก่อตัวขึ้นใหม่ปัจจัยมันมีอะไรบ้างนะครับเราได้อธิบายไปข้างต้นแต่หัวใจของชิบะจริงๆวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันอีกทีหลังคลิปนี้นะครับว่าชิบะอินุจะไปต่อและกำลังก่อตัวเดี๋ยวเราไปดูตัวข่าวกันด้วยกันอ่ะเรามาข่าวแรกก่อนนะครับข่าวนี้มาทีไรนะชิบะอินุนะจะมีการกลับตัวทุกทีนะครับเรื่องของการลดลงของจำนวนผู้ถือครองเนาะคือปาวานนะครับปาวานลดลงประมาณ 37.3 ล้านดอลลาร์นะครับที่ถือชิบะอินุฉะนั้นลดลงเหลือประมาณ 1.9% ของพอร์ตการลงทุนเนื่องจากตอนนี้ตลาดมันไม่ได้เขียวจริงนะครับและตามข้อมูลที่แชร์ของวานแตะนะครับแพลตฟอร์มบนเครือข่ายที่เน้นเรื่องของการตรวจสอบเขาเรียกว่ากระเป๋าเงินของวานนะในคริปโตนะครับเมื่อหลายชั่วโมงก่อนนะครับวานที่ใหญ่ที่สุดของ Ethereum Blockchain ได้ขายโทเค็นชิบะจำอินุเนี่ยจำนวนมากรวมเกือบ3ล้านล้านชิบะนะครับได้ถูกทำลายไป 37.3 ล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นวานแซดก็ได้ติดตามกระเป๋าเงินนะครับแสดงเห็นว่าหลายชั่วโมงที่ผ่านมากระเป๋าชิบะเนี่ยของวานมีขนาดเล็กลงอย่างมากนะครับโดยลดลงเหลือประมาณ119ล้านดอลลาร์ประมาณ157ล้านดอลลาร์ก่อนหน้านั้นนะครับดังนั้นการขายชิบะอินุได้ทั้งหมดนะครับประมาณ 2.83 ล้านล้านนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ถูกผลักลงไปอยู่อันดับที่5แล้วนะครับก็เลื่อนอันดับลงไปเนาะนะครับเพราะว่าชิบะตอนนี้มีคนเก็บน้อยนะครับจริงๆชิบะเนี่ยถ้าเป็นเหรียญที่ใช้ในการเก็งกำไรก็อาจจะอยู่ในอันดับที่2นะครับซึ่งช่วงนี้ตลาดมันขาลงนะครับตลาดมันแพนิคเนาะมันนิ่งนะครับราคามันนิ่งวางส่วนใหญ่เขาก็ไปเก็บ stable coin ก่อนนะครับก็จริงๆชิบะควรจะอยู่ที่3ที่4เนาะแต่ครั้งนี้ตกไปอันดับที่5ก็ถือว่าตกมากนะครับเพราะว่าตอนนี้วานก็น่าจะเก็บเหรียญหลักๆ กับเหรียญใหญ่ๆก่อนพวก ETS กับ Stablecoin นะครับก็ต้องรอกันหน่อยนะชิบะอินุจะถึงจุดกลับตัวแน่ส่วนใหญ่ข่าวแบบนี้ที่ออกมานะว่าวานมีการทิ้งชิบะเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นนะครับประมาณอาทิตย์หน้าเนี่ยหรือปลายอาทิตย์เนี้ยชิบะอินุเนี่ยจะมีการขยับราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่งมาข่าวที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สร้างแรงขับเคลื่อนของชิบะเหมือนกันนะครับการเผาไหม้เนาะเพิ่มขึ้นประมาณ 90% เนื่องจากชิปอาร์มี่ได้เผาผ่านชิบะนะครับจำนวน390ล้านชิบะนะด้วยการมีส่วนร่วมของอเมซอนใช่ไหมฉะนั้นพอร์เทิลชิปเบิร์นเนี่ยได้แพร่กระจายนะครับใน Twitter นะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะครับประมาณ1ใน3ของพันล้านชิบะนะครับถูกส่งไปยังกระเป๋าหรือเดทวอลเล็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในขณะนี้ก็ได้เพิ่มการเบิร์นของชิบะตามทวิตที่เขียนล่าสุดนะครับในโทเค็นของชิบะด้วยที่ใช้งานอยู่นะครับส่วนหนึ่งของจำนวนจำกัดทั้งหมดผ่านอเมซอนนะครับผ่านลิงก์ของอเมซอนนะในตัวนี้นะครับเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับอเมซอนกับชิบะนะครับใครซื้อของอเมซอนเนี่ยผ่านลิงก์นี้ก็จะช่วยการเผาชิบะเขาก็จะมีการหักเปอร์เซ็นต์เพิ่มตามจำนวนที่เขากำหนดนะครับฉะนั้น Pattern Burn Chip นะครับใน24ชั่วโมงมีการเผาไหม้มูลค่าประมาณ213ล้าน
เหรียญสหรัฐนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่รายงานจาก Twitter นะครับเรื่องของอุปทานหมุนเวียนเนาะชิบะอามี่นะครับชิปเบิร์นนะมันก็ใส่สแลชว่า @chipburn นะครับวันที่24สิงหาคมมันก็มีรายละเอียดเพิ่มนะครับเขาบอกว่าประมาณ390ล้านชิบะนะครับหายไปจากอัตราการเผาไหม้เพิ่มขึ้นถึง 90% นะครับในทวิตล่าสุดของชิปเบิร์นนะครับระบุในช่วงเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าจะมีการนำชิบะทั้งหมดประมาณ213ล้านชิบะนะครับออกจากอุปทานหมุนเวียนนะครับทั้งหมดนะครับซึ่งทำได้ประมาณ14ธุรกรรมและผลักดันให้อัตราการเบิร์นของชิบะนะครับมีการเพิ่มขึ้นถึง 90%อันนี้ข้อมูลมาจาก U2day นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ชิบะก็มีอยู่ประมาณ176นะครับชิบะอินุนะครับที่ถูกเผาใน29การโอนกระเป๋าที่ไปตายแล้วเนาะหรือว่าเบิร์นวอลเล็ตนั่นเองนะครับในวันอังคารที่ผ่านมานะครับชิบะก็ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 256.13 ตามเว็บไซต์ของชิปเบิร์นนะอันนี้256.13 นี่เป็นอัตราการเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่วันอังคารผ่านมาหรือว่าบางท่านอาจจะดูนะครับท่านไหนอยากจะดูข้อมูลของการเบิร์นก็ไปติดตามบนเว็บไซต์ของชิบะได้นะครับว่าเขามีการจัดบัดเจ็ตเท่าไหร่นะครับในการเบิร์นเนาะอ่ะผมขอแค่ตัวเลขของการเบิร์นละกันนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามในคลิปอื่นด้วยกันถ้าเกิดประเด็นมันน่าสนใจกว่านี้นะครับอ่ะมาในข่าวอีกข่าวหนึ่งก่อนที่จะเข้าข่าวสุดท้ายนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับบิตคอยน์และชิบะอินุนะครับได้เข้าถึงลาตินอเมริกาในเรื่องของบัตร Binance นะเปิดตัวในอาร์เจนตินาด้วยนะครับ Binance นี่กะเจาะกลุ่มในอาร์เจนตินาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับที่เขาพยายามเจาะเนาะเพราะ Binance ครั้งที่แล้วก็เจาะในโซนของเงินยูโรเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยเหรียญของชิบะนั่นเองฉะนั้นในตัวข่าวเขาว่าไงบ้างนะครับเขาบอกว่าผู้ถือบิตคอยน์และชิบะนะครับสามารถชำระเงินด้วยชิบะได้นะครับโดยใช้บัตรเติมเงินของ Binance ในอาร์เจนตินานะครับฉะนั้นผู้ถือบิตคอยน์และชิบะอินุสามารถชำระเงินได้เหมือนกันนะครับในชิบะอินุนะครับฉะนั้นเขาก็สามารถเลือกได้ทั้ง2สกุลเงินนะสำหรับคนที่เป็นคนอาร์เจนตินาได้แล้วนะครับก็สามารถที่จะชำระได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะที่จะเป็นบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะครับฉะนั้นคุณไมเคิลมีแบรชนะครับ CEO ของ Mastercard แกก็ได้เปิดเผยทวิตล่าสุดนะครับในวันอังคารบริษัทได้ร่วมมือกับ Binance นะเพื่อเปิดตัวบัตรเติมเงินเนาะนะครับของ Binance นะที่เป็นบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะครับในบริษัทยักษ์ใหญ่ในลาตินอเมริกาโครงการนำร่องนะครับโดย Binance Card นั่นเองจะเริ่มในอาร์เจนตินาก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดของ Twitter ในชิบะได้หรือของ Binance ได้ด้วยนะครับฉะนั้นการตลาดนะครับเขาจะเจาะในประเทศลาตินอเมริกาที่อาร์เจนตินาก่อนนะครับและเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศของยุโรปที่มีบัตรนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายุโรปเขาก็เริ่มเปิดแล้วนะครับฉะนั้นการชำระเงินเป็นหนึ่งในกรณีที่มีการใช้งานแรกนะครับและชัดเจนที่สุดสำหรับคริปโตนะครับแต่การยอมรับก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากใช่ไหมและด้วยการใช้บัตร Binance เนี่ยผู้ค้าก็ยังได้สามารถชำระเงินได้นะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับเขาก็เชื่อว่า Binance Card เนี่ยมันจะเป็นการก้าวสู่ความสำคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางการเงินของโลกนั่นเองอ่ะนะครับเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เทรนด์กำลังเปลี่ยนเนาะนะครับแล้วก็ผมก็เคยทำข่าวไปแล้วนะว่าใน South of America นะครับหรือลาตินอเมริกานี่นะครับก็จะเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้ความเจริญของคริปโตเนี่ยไปถึงจุดนั้นนะครับคือไปถึงครอบคลุมถึงลาตินอเมริกาเลยทีเดียวฉะนั้นเราต้องดูต่อไปนะครับที่ทางการตลาดนะครับแล้วก็แนวของคริปโตจะไปเติบโตที่ลาตินอเมริกานะครับแล้วส่วนในของยุโรปเนี่ย Binance ก็น่าจะทำการตลาดของเงินเฟ้อมากกว่านะครับในยุโรป
วันนี้นะครับปีเตอร์แบนนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าผู้ค้าฟิวเจอร์นะครับผ่านกับทำการวิเคราะห์นะชิบะอินุนะครับแบรนด์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าชิบะอินุจะลดลงอย่างมากนะครับหากราคาต่ำสุดกว่าระดับในเดือนมกรกฎาคมนะครับคือประมาณ 0.5 ตัวน่ะนะครับแล้วก็วีเตอร์แบนนะครับเขาก็บอกว่าผู้ค้าเนี่ยหรือซื้อขายล่วงหน้ารุ่นกับนะหมายถึงคนที่เล่นตลาดฟิวเจอร์แบบชำนาญแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแผนภูมิสำหรับเหรียญชิบะอินุนะครับเขาบอกว่าเป็นครั้งที่2ในเดือนนี้นะครับในครั้งนี้เทรดเดอร์ในตำนานนะครับเขาจะแนะนำว่าราคาของสกุลเงินดิจิตอลอันนี้อาจจะมีดิ่งลงอย่างมหาศาลนะครับหากมีการล่วงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมนะครับคือ 0.5 ตัวนั่นเองอันนี้มาจากแอดจ็อบคิงแอดจ็อบคิงนะครับเขาก็ได้ตรวจสอบไอ้กราฟตัวนี้นะครับว่าการลดลงต่ำสุดในเดือนกรกฎาคมนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับและในขณะนี้ราคาก็เพิ่มอย่างเป็นการยืนยันด้วยไอ้กราฟของ Head and Shoulder นะครับโดยแบรนด์นะครับเขาบอกว่าชิบะอินุเนี่ยนะครับอาจทำให้หลายคนแปลกใจเนื่องจากเขามักจะมุ่งเน้นไปที่ Bitcoin นะไม่เคยพูดถึงชิบะเลยนะครับเคยพูดมาแล้ว2คลิปนั่นแหละนะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเงินสกุลอันดับหลักๆของโลกนะครับตามรายงานของ The Crypto Basic นะโดยสัปดาห์นี้แบนนะครับออกมาแช่งชิบะนั่นเองนะครับบอกมันต้องอยู่เหนือแนวรับที่ 1,310 ดอลลาร์ให้ได้นะครับที่04ตัวไม่งั้นก็ไปต่อไม่ได้นะครับอาจจะมีการขายสินทรัพย์ครั้งใหญ่นะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าในหัวข้อข่าวเขาบอกแล้วว่าแบรนด์เป็นสายฟิวเจอร์นะครับแล้วพอเวลาทำข่าวเนี่ยในครั้งที่แล้วเนี่ยก็ทำเรื่องของชิบะใช่ไหมบอกเอ้ยมันจะถึงจุดกลับตัวแน่นอนนะครับแล้วมันก็ยังไม่ไปไหนราคายังอยู่เหมือนเดิมอ่ะมาคลิปนี้แกบอกชิบะจะถึงจุดกลับตัวลงแน่นอนนะครับเสร็จแล้วชิบะก็ยังอยู่นี่เอาแหละเรามาฟังการวิเคราะห์ในคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่าแนวโน้มของชิบะตอนนี้เป็นยังไงบ้างส่วนหนึ่งคือวานลดลงนะครับผมขอเดาอย่างนี้ไม่มีหลักฐานนะผมขอเดาว่าตอนนี้วานตัวหนึ่งในนั้นนะครับน่าจะเป็นBinanceนะBinanceต้องถือชิบะไว้เยอะมากเห็นไหมเขาทำมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับการตลาดเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับชิบะโดยเฉพาะเนี่ยก็แสดงว่าเขาต้องมีชิบะอยู่เยอะและที่เขาปล่อยเหรียญออกมาในรอบนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะให้บรรดาคนที่เป็นลูกค้าของเขาเนี่ยเข้าไปถือครองเหรียญชิบะด้วยนะครับในรูปแบบของเครดิตการ์ดเดบิตการ์ดนะครับซึ่งข้อมูลการลดลงของวานเนี่ยเคยมีตอนประมาณต้นเดือนนะครับที่ชิบะอินุเนี่ยเจาะกลุ่มตลาดของยุโรปนะก็เลยทำให้การถือครองก็ลดลงนะครับและหลังจากนี้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งถ้าอีเธอเรียมมีการปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะการขายเหรียญครั้งนี้คือเขาต้องการให้เมาได้ถือครองนะครับผมว่า Binance คงเข้าไปซื้อชิบะเยอะเหมือนกันแล้วก็ออกมาทำการตลาดและจังหวะที่จำเป็นจะต้องปล่อยเหรียญนะครับเพราะว่าถ้าเหรียญอยู่กับเขาแค่หรือคนไม่กี่คนวานไม่กี่ตัวเท่านั้นหรือกระเป๋าไม่กี่กระเป๋าเท่านั้นนะครับชิบะราคามันจะปั่นขึ้นไปยากนะครับดังนั้นมันก็ชิบะมันก็มีวานหลายตัวแหละนะครับมันก็มีหลายกระดานนะเขาก็ทำมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับชิบะเยอะนะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็เราเห็นตรงนี้แล้วว่าชิบะเนี่ยกำลังจะคายเหรียญนะให้เมานะครับเพื่อจะปั่นราคาขึ้นไปเอาแหละข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับและก็แนะนำทุกท่านนะครับ
ที่จะติดตามด้วยกันนะชิบะจะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ไปให้และเรามีกลุ่มชิบะนะครับทักมาได้ที่เพจเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้อย่าลืมศึกษาข้อมูลของการลงทุนนะครับเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงและผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก AirDrop นะครับทั้งหมดประมาณ20 user ด้วยกันประมาณ5 token เท่ากับว่า user ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ1คือต้องเป็น user ใหม่ที่สมัครจาก referral code นะครับจากคอยนิมูลเท่านั้น2คือต้องทำ KYC level 1 3ต้องเทรด1ครั้งใน XT Exchange ซึ่งเป็นคู่เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมี AirDrop ภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ Telegram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาล่ะครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT AirDrop ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยในมูลเดี๋ยวผมจะประกาศนะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน